ช่วงคันไม้คันมือกำลังแรงอันนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้หอมไหมคะมันต้องปิดอย่างนี้ใช่ไหมพี่วันโอ้โหนี่แหละเขาเรียกยกครกของจริงนี่คือครกที่ผมตำเครื่องสมุนไพรอยู่นะครับที่ไทยธานีแห่งนี้ก็จะมีโซนสมุนไพรต่างๆนะครับผมมีทั้งยาหอมยาดมสมุนไพรประคบนวดนะฮะมีหมดเลยนี่เป็นส่วนผสมของหมดนี่เลยป่ะครับค่ะอันนี้คือส่วนผสมตรงนี้โกดหัวบัวค่ะนะฮะการพลูดอกจันเทศกระวานพริกไทยดำเมนทอลพิมเสนแล้วก็การบูนเดี๋ยวเมนทอลเนี่ยครับเราเพิ่งเห็นนะเวลาเขาเอามาตำนี่มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมสำหรับเด็กๆที่ไม่มีใครรู้นะมันเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดอย่างนี้เลยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยคืออันนี้บ้านเรามีต้นเมนทอลครับไม่มีอะค่ะคือนี่คือเป็นมาจากต้นที่เขาไปต้มน้ำแล้วก็สกัดเขาเรียกว่าปล่อยให้แห้งอะเนาะหรือไปใช้ความอะไรสักอย่างวิธีให้มันเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับก็มาผสมในครกแล้วก็ตำจนเราต้องตำของแห้งก่อนพวกการบูนพิมเสนเมนทอลเราถือว่าเป็นของเปียกค่ะนะครับพอมาตำปุ๊บก็จะมีความแฉะขึ้นมาพอเป็นมันก็จะไม่พอหยาบๆแบบนี้เนี่ยนะเริ่มเห็นเป็นน้ำมันกำลังชุ่มๆพอละอย่าให้แห้งไปกว่านี้หรือว่าอย่าให้แฉะนองไปกว่านี้เพราะเดี๋ยวจะความหอมจะหายนะฮะเราก็จะตักใส่นี่ยาหอมนี่ทำดื่มเป็นจอกๆเลยฮะที่นี่ค่ะช่วยอะไรบ้างครับพี่มุ้ยครับแค่บำรุงหัวใจอะค่ะอ๋อยาหอมจริงๆแล้วโดยหลักการนี่คือบำรุงหัวใจเลยครับคือหมายถึงถ้าหัวใจดีทุกอย่างในร่างกายก็จะดีหน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะทานยาหอมเหรอฮะพี่มุ้ยครับค่ะการประคบนี่ต้องใช้อะไรบ้างฮะมีขมิ้นไพรมะกรูดไพรคืออะไรฮะไพรคือหัวนี้ครับฮะไพรนี่คือเหมือนกับสมุนไพรอย่างนั้นเองค่ะสมุนไพรแล้วนี่เหมือนกับพวกแบบสมุนไพรเกาหลีได้มั้ยที่แบบเป็นโสมเป็นแบบว่าไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ได้ค่ะแต่รสมันเหมือนขิงเนาะค่ะเหมือนขิงแต่มันเป็นแต่นี่คือไปใส่อาหารใส่ต้มกาต้มชาอะไรอย่างงี้ได้มั้ยได้ค่ะบางคนเขาก็ไปใส่ต้มยำก็ได้นะบางคนเขาก็กินได้อะคนที่อ๋อเหรอใส่ต้มยำเลยครับค่ะใส่แกงใส่อะไรเงี้ยได้อ๋อโอเคเดี๋ยวมีมะกรูดขอเติมแป๊บนึงต้องเท่าไหร่นะ60บาทให้ตำเองด้วยคิดตังค์ด้วยเอาให้หมดเอาให้คุ้มเอาให้หมดครบใส่ไอ้นี่แล้วยังคะนี่ครับเป็นไอ้นี่แล้วนี่หอมอ่ะเดี๋ยวไปทำอาหารให้พี่เลกินต้องมีเมนทอลติดมือเดี๋ยวต้องล้างมือแล้วไงขยาวค่ะแล้วคราวนี้ก็ต้องดมดูสิคะโอ้โหสุดยอดโอเคครับเต็มไหมคะ60บาทฝีมือผมเองผมชอบมากอ่ะเรามาทางนี้ดีกว่าใครพี่ขวานเลยรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกะวานคือหมายถึงว่าที่มันจะมีเป็นเหมือนก้านมะพร้าวอ่อนใช่ไหมที่มันจะแบบเย็นๆเวลากินเข้าไปเหมือนมีคุณสมบัติเป็นเมนทอลเนี่ยขอนะคะท่านขอนะคล้ายในนี้มีอย่างนี่คือจะประคบใช่ไหมครับมีใบมะขามแห้งนะครับมีไพรผิวมะกรูดนะฮะใบมะกรูดแห้งมีตะไคร้แล้วก็ขมิ้นกะระบูนพิมเสนกะระบูนทุกที่ใช้แบบนี้เหมือนกันหมดไหมฮะใช่เหมือนกันหมดค่ะอ๋อก็คือว่าที่เราที่พวกประคบที่เราหาได้ในเมืองก็สูตรนี้เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือดีนะครับคือหมายถึงว่าเวลาเพื่อเกิดทางแบบว่าพวกชาวต่างชาติมาเขาไม่รู้บางทีเวลาประคบนี่เขาก็ไปแล้วเขาห่อมาแล้วเขาก็นึ่งมาแล้วใช่ไหมนี่มาปุ๊บเขาจะได้เข้าใจว่าเออเราใส่อะไรบ้างให้ความรู้กับเขาโอเคนะตอนนี้พี่มุ้ยก็ห่อแล้วเสร็จปุ๊บเราต้องนึ่งนานไหมฮะไม่นานนะคะประมาณ5นาทีก็ไอ้นี่ได้5นาทีค่ะแล้วพี่มุ้ยจะเป็นคนนวดหรือว่าที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวดมีคนค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เมาคนหนึ่งชื่อมุ้ยอีกคนหนึ่งชื่อเมาแล้วพี่เมานวดผมแล้วผมจะเมาไหมนะมันจะหายป่วยครับมันจะโอ้สบายอ่ะเออผมทนได้นะร้อนๆเนี่ยผมชอบเลยร้อนๆโอ้แล้วถ้าเกิดจำอย่างนี้ไปด้วยกินยาหอมไปด้วยเป็นไงครับพี่มวยก็ดีสิค่ะใช่ไหมใช่หน้ามืดเวียนหน้ามืดจะไหลแต่ตอนนี้ผมไม่เวียนผมไม่อาเจียนผมจะหลับว้าวสบายเลยอะไรมากระนุ้งกระนิ้งกระฟุ้งกระจิ้งนี่อะไรเออเนี่ยน่าจะมาใช้เป็นวัตถุดิบของพี่ได้วันนี้กาน้ำร้อนไม่ใช่กาน้ำชาไม่ใช่ถ้ามีอะไรอยู่ข้างในลองดมดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณไปทำขนมครกสิครกที่ผมเดินผ่านเมื่อสักครู่ลองดมดู
อันนี้ไม่ธรรมดาพี่เป็นสูตรโบราณถูกต้องไหมครับถูกต้องสูตรโบราณไม่มีที่อื่นเขาทำกันทำกันที่นี่ที่เดียวเพราะไม่มีใครอยากทำไม่มีใครอยากทำแล้วก็ทำไปแล้วขายไม่ได้มาลองชิมทริคอ้าปากเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าแล้วหนุ่มคนที่ทำแล้วอะไม่ได้เอามาก็ใช้ใครใช้อย่างนี้แหละเผื่อมาเอาแป้งหนุ่มคกมาให้เนี่ยนะถูกต้องอุ้ยมีสีด้วยใช่สูตรโบราณก็คือเอาแป้งหนุ่มคกสามสีใช่ไหมครับที่นี่ที่ทำเป็นสูตรโบราณถูกต้องค่ะเอามาให้ผมไปทำเป็นเมนูอื่นจะเป็นของข้าวไหมหรือจะเป็นของหวานหรือต้องคิดหน่อยเป็นอาหารเช้าดีกว่าโอ้เพราะแป้งแบบมีความหอมขนาดนี้แล้วก็ทำเป็นอาหารเช้าใช่อาหารเช้าผมชอบอาหารเช้าแบบที่พี่เลชอบด้วยนวดมาสักพักนึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสบายมากไม่อยากลุกเลยครับแต่ผมตอนนี้ผมอยากจะลุกมากเพราะผมเห็นเพื่อนผมกำลังทำต้องใช้ผ้ารองนะคะต้องใช้ผ้ารองใช่ไหมไม่งั้นผิวนี่คือทำไมเหงื่อแตกไม่เลยนะใครร้อนไปวะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนโอเคเราอาจจะด้านไปแล้วพี่เดชแท้โอ้ยร้อนเองตัดร้อนเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรานะฮะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเอาแป้งขนมครกโบราณนะครับผมไปทำเป็นอาหารในสไตล์คุกกี้แต่ว่าช่วงนี้เรามีของฝากและนี่ก็เป็นของขวัญนะครับผมแทนคำขอบคุณเล็กน้อยจากรายการครับเครื่องครัวไมเออร์เครื่องครัวชั้นนำระดับโลกขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่เลลองพี่เลลองโอ้ยคือรสชาติ8กินได้นะเพราะกินอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะท่านผู้ชมครับ